คุณผู้ชมไปรวบเจ้าหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยเนี่ยต้องใช้คำว่ามหาโหดนะคะเพราะโหดในระดับที่คิดดอกร้อยละ730ต่อปีโอ้ยคิดไม่ถูกคำนวณไม่ถูกเลย703มันเยอะเกินกฎหมายอ่ะให้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีของเขาอะค่ะร้อยละ730เราก็เลยคำนวณไม่ถูกเพราะมันหลายเท่ามากหลายเท่า 30% ใช่แล้วนะดอกลอยดอกลอยเอาดอกไม่จ่ายดอกทบต้นทบดอกนะคะลูกหนี้เนี่ยกู้มา 40,000 คุณผู้ชมแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะยอดมันบานไปอยู่ที่2ล้านบาทแล้วค่ะเห็นใจเลยอ่ะตำรวจจัดการให้หน่อยนะคะนี่ตำรวจไซเบอร์ค่ะ40,000ไป2ล้านเลยเหรอใช่โอ้โหตำรวจมาสนที่กำลังนะคะกับตำรวจตระเวนชายแดนนำหมายสารตรวจค้นจับกุมนายพันลบอายุ44ปีที่หมู่บ้านดังย่านถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเพราะมีผู้เสียหายไปแจ้งความที่สภ.เมืองกำแพงเพชรบอกว่ากู้หนี้นอกระบบจากนายพันลบมาช่วงต้นปีนี่เอง 40,000 บาทอย่างที่บอกไปจะเอาเงินมาทำทุนค้าขายนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่ะอยู่ที่ร้อยละ2ต่อวันหรือดอกลอยร้อยละ60บาทต่อเดือนนะคะแต่อุตส่าห์จะไปลงทุนเนาะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะค้าขายไม่ได้ก็เลยไปกู้ยืมเงินเพื่อจะเอามาจ่ายดอกเบี้ยนึกออกไหมกู้ก้อนใหม่มาจ่ายดอกก้อนเก่าแต่ก็ยังไม่ได้ทบต้นไม่ได้จ่ายต้นไปกู้ไปกู้มาเนี่ยยอดมันทบกันจนกลายเป็น 2,190,000 บาทนะคะเขาก็มานั่งคำนวณว่าดอกที่เขาถูกคิดไปนะคะถ้าคิดเป็นรายปีเนี่ยดอกเบี้ยจะตกอยู่ที่ร้อยละ730ต่อปีเลยอะค่ะแล้วถูกบังคับให้ส่งดอกนะคะวันละนะคะ 16,000 บาทไม่แล้วเราทำงานอะหาเงินวันหนึ่งวันละ16,000เราทำอะไรมันไม่ทำไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาหรอกไม่มีปัญญาบอกตรงๆแล้วเขาก็บอกว่าทีนี้ยังไงเขาก็ไม่มีเงินจ่ายดอกก็ตามสูตรทีนี้เจ้าหนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มคุกคามเริ่มมาข่มขู่เขาต่างๆนานาจนที่สุดก็ทำให้ลูกหนี้ทนไม่ไหวตัดสินใจเข้ามาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะคะที่ผ่านมาตำรวจก็เลยสืบเลยนะคะพบพฤติกรรมนายพันลบเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ของกำแพงเพชรเขามีฉายาด้วยนะคะว่าหนุ่มขาวจะมีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้ดอกโหดและเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐานไปขออนุมัติศาลออกหมายจับปรากฏว่าหนุ่มขาวก็ยอมรับว่ามีอาชีพปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดมา 4-5 ปีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะเพราะว่ามีความผิดฐานประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไอ้ที่ไปเก็บดอกแพงๆเนี่ยก็มีข้อหาที่ไปเก็บดอกเบี้ยแบบผิดกฎหมายด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ